สวัสดีครับท่านผู้ชมข่าวเด่นประเด็นร้อนกับผมประชาหรือรักษาพิทักษ์วันนี้ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายเรียกว่าน่าจะเข้าทางตรงในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะเลือกกันในวันที่22พฤษภาคม2565เป็นการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครหลังจากที่ไม่ได้เลือกมานับจนถึงวันนี้ก็ประมาณ9ปีครั้งสุดท้ายที่มีการเลือกกันก็คือพ.ศ.2556ตอนนั้นก็เป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในยุคที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งคุณชายหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรแข่งกับทางพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคเพื่อไทยตอนนั้นก็ส่งพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ออกมาแล้วก็มาลงสมัครในนามผู้ว่ากรุงเทพมหานครตอนนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยท่านผู้ชมก็คุณพงศพัฒน์เนี่ยก็ได้คะแนนเสียงจากคนกรุงเทพไปตอนนั้นก็ประมาณล้านกว่าก็มั่นใจแล้วว่าน่าจะชนะแล้วก็น่าจะได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ว่าที่สุดเหตุการณ์ก็พลิกล็อกเหตุการณ์ก็กลับตาลปัดเพราะว่าคุณชายหมูก็ได้คะแนนหลังจากนับสิ้นสุดเนี่ย1,200,000กว่าคะแนนแล้วก็ทำให้ได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครสมัยที่2แล้วก็ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ครองการบริหารผู้ว่ากรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันที่22พฤษภาคม2565ในคราวนี้คราวนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบคนที่เป็นเต็ง1คนที่เป็นเต็งหามแล้วก็ถูกพูดถึงว่ามีคะแนนนำในโพที่สำรวจจากทุกโพไม่ว่าจะเป็นนิดาโพโพของสถาบันพระปกเกล้าโพของบ้านสมเด็จหลายโพก็ให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระหมายเลข8เป็นตัวเต็งเป็นคนที่ได้คะแนนนำมาในทุกโพตลอดระยะเวลาหลายเดือนท่านผู้ชมที่มีการทำโพก็ต้องบอกว่าคุณชัชชาติก็มีโอกาสมากที่สุดจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าน่าจับตามองที่สุดในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคราวนี้อย่างที่บอกว่าจุดดีจุดเด่นของคุณชัชชาติก่อนหน้านี้ก็คือว่าเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตอนนั้นผลงานก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรท่านผู้ชมก็เรียกว่ามีดูเกี่ยวกับเรื่องรถไฟเกี่ยวกับเรื่องคมนาคมเรื่องการบินเรื่องอะไรเรียกว่าการทำงานของท่านตอนนั้นก็เรียกว่ายังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ท่านโดดเด่นก็คือว่าท่านก็มีจุดขายบางเรื่องบางประการขึ้นรถเมล์ไปทำงานลงเรือไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านชอบออกกำลังกายแล้วก็สุดท้ายก็เลยทำให้ถูกนักศึกษาวัยรุ่นคนในโซเชียลเนี่ยก็จับมาคอนเทนต์จับมาทำคอนเทนต์โดยเฉพาะเรื่องที่ท่านเนี่ยถูกมองว่าชอบออกกำลังกายแล้วก็มีการหลังออกกำลังกายเสร็จก็ถอดรองเท้าใส่เดินเท้าเปล่าหิ้วถุงแกงไปใส่บาตรกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่สุดก็เลยได้เป็นเอาง่ายๆก็กลายเป็นคนที่ป๊อปปูล่าในหมู่โลกโซเชียลในหมู่คนที่ชอบด้านนี้ที่สุดก็จับตัวท่านเนี่ยมาทำเป็นคอนเทนต์มาเปรียบเทียบว่าเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีตอนนั้นก็ทำให้เป็นที่ฮือฮาก็เป็นจุดขายของคุณชัชชาติในช่วงนั้นแต่ว่ามาถึงจุดปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนึงที่ทำให้คุณชัชชาติได้เปรียบผู้สมัครคนอื่นก็คือเรื่องของการเปิดตัวเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมเร็วกว่าคนอื่นคนอื่นเนี่ยเพิ่งมาเปิดในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้แต่ว่าคุณชัชชาติเนี่ยก็เริ่มลงพื้นที่มาตั้งแต่ปี2562เรียบเคียงๆแล้วก็ลงพื้นที่แล้วก็วางเรียกว่าวางแผนวางคอนเซ็ปต์วางการเดินทางของตัวเองมาก่อนแล้วก็เลยทำให้ได้เปรียบผู้สมัครคนอื่นๆรวมถึงกรณีที่หลายคนเนี่ยเชื่อว่าคุณชัชชาติเนี่ยถึงแม้จะประกาศตัวอิสระแต่จริงๆไม่ได้อิสระจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคุณชัชชาติเคยไปขอความเห็นขอใบอนุญาตขอวีซ่าจากคุณทักษิณเพื่อที่จะให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยช่วยโดยเฉพาะการให้พวกหัวคะแนนพวกแกนนำพวกอะไรพวกนี้ช่วยแต่ขออนุญาตว่าจะไม่ลงในนามพรรคเพื่อไทยเพราะว่าคุณชัชชาติก็มองเห็นว่าหลายครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2541ที่คุณทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วก็เริ่มมีการส่งผู้ว่าครั้งแรกในปี2543ตอนนั้นก็ส่งเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แข่งผู้ว่าประมาณ 5-6 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณผู้สมัครฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยไม่เคยชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเลยเพราะฉะนั้นคุณชัชชาติก็กลัวในเรื่องนี้แล้วก็เลยขอ
พันตำรวจโททักษิณว่าจะไม่ขอลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยแต่ว่าขอให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยช่วยกันอย่างลับๆอันนี้เป็นเรื่องที่ในวงการก็พูดกันถึงกันเพราะงั้นประเด็นที่คุณชัชชาติเนี่ยอิสระไม่แท้แต่ว่ามีพรรคหนุนหลังจริงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกหยิบถูกพูดกันมาถึงว่าถ้าคุณชัชชาติได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครรับรองว่าพรรคเพื่อไทยจะเข้ามาคุณทักษิณจะชักใหญ่ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ปี2541จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ20กว่าปี24ปีเนี่ยพรรคคุณทักษิณผู้สมัครฝ่ายชินวัตรเนี่ยไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยไล่ตั้งแต่เจ๊หน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ตอนนั้นก็แพ้คุณสมัครสุนทรเวชต่อมาก็มีการส่งคุณปารีณาหงสกุลตอนนั้นคุณปวีณาเนี่ยก็ไม่ได้ลงในนามพรรคไทยรักไทยท่านผู้ชมแต่ว่าพรรคไทยรักไทยก็แอบสนับสนุนแอบช่วยเหลือตอนนั้นก็แข่งกับคุณ อภิรักษ์โกษาโยธินจากพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้คุณอภิรักษ์ต่อมาเนี่ยคุณอภิรักษ์ก็ลงสมัยที่2พรรคเพื่อไทยก็ส่งอีกคราวนี้ก็เปลี่ยนคนท่านผู้ชมเปลี่ยนคนใหม่เอาคุณประพัฒน์จงสงวนตอนนั้นก็เป็นผู้ว่าการรถไฟประเทศไทยลงมาแข่งคุณประพัฒน์ก็แพ้หล่อกลางคุณอภิรักษ์โกษาโยธินอีกรอบต่อมาเนี่ยก็มีการส่งผู้สมัครอีกคนนึงในนามของนี่แหละพรรคเพื่อไทยท่านผู้ชมตอนนั้นก็มีการส่งคุณยุรนันท์พมรมนตรีครั้งแรกนี่ก็ส่งคุณยุรนันท์แข่งกับฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ส่งคุณชายหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรตอนนั้นท่านก็ลงเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยแรกก็แข่งกันไปแข่งกันมาปรากฏว่าคุณแซมยุรนันท์ก็แพ้คุณชายหมูคุณชายหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นั่นก็เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครสมัยแรกถัดมาอีกครั้งนึงพรรคเพื่อไทยก็อยากแก้มืออีกก็ส่งพลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญตอนนั้นท่านก็เป็นรองโฆษกเป็นโฆษกท่านผู้ชมเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นตำรวจผู้จ่าชาฉานหน้าตาดีแล้วก็เป็นโทรโข่งของกรมตำรวจใครๆก็รู้จักคนทั้งประเทศก็รู้จักพรรคเพื่อไทยก็พยายามที่จะแก้มือจากก่อนหน้านี้ส่งพระเอกตลอดการพระเอกขวัญใจคนไทยอย่างคุณแซมยุรนันท์แต่ก็แพ้คุณชายหมูแล้วก็มารอบนี้ก็ส่งพลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์ตอนนั้นก็ได้1ล้านพรรคเพื่อไทยก็ดีใจแล้วคุณทักษิณก็ดีใจว่าได้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีคนเข้ามาดูแลเสาชิงช้าอย่างแน่นอนแต่พอนับคะแนนแล้วเสร็จจริงๆเนี่ยปรากฏว่าคุณชายหมูก็พลิกล็อกพลิกชนะพลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์ล้าน 200,000 คะแนนแล้วก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ได้คะแนนสูงสุดณปัจจุบันนี้ก็เป็น5ครั้ง5คนของฝ่ายทักษิณตระกูลชินวัตรที่เคยลงสมัครผู้ว่ากทมแต่ไม่เคยได้แต่มารอบนี้เนี่ยทั้งครั้งที่6เนี่ยท่านผู้ชมคุณชัชชาติแม้จะประกาศตัวอิสระแต่ทุกคนรู้ดีว่าไม่มีทางที่จะอิสระได้เพราะว่าคุณชัชชาติเนี่ยเมื่อไปเป็นผู้ว่าก็ต้องอาศัยสกตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ส่งสกก็พยายามที่จะเอาตรงนี้ให้ได้เพราะงั้นฝ่ายคุณชัชชาตินี่แหละก็จะเป็นผู้สมัครคนที่6จากฝั่งคุณทักษิณจากตระกูลชินวัตรที่มีโอกาสลุ้นมากที่สุดท่านผู้ชมในตอนนี้มีโอกาสลุ้นที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้สมัครฝั่งทักษิณฝ่ายตระกูลชินวัตรคนแรกที่จะได้เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครแล้วก็นั่งคุมสาราว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าไปอีก4ปีขณะที่ฝ้าของรัฐบาลท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคราวนี้จะมีคนดีคนเด่นคนดังเนี่ยหลายคนในฝั่งซีกรัฐบาลในลงอาทิเช่นหมายเลข3คุณสกลดีภัทรยกุลผู้สมัครอิสระหมายเลข4ดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์จากพรรคประชาธิปัตย์และก็หมายเลข6ท่านผู้ชมก็คือบิ๊กวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองลงในนามอิสระแล้วก็เป็นอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครเก่าที่ทางพลเอกประยุทธ์ที่ทางรัฐบาลนี้ตั้งไว้ท่านก็ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยมา5ปี5เดือนกับ5วันแต่ว่าการมีคนดีคนเด่นคนดังช่วงชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับคุณชัชชาติในคราวนี้ไม่ได้กลายเป็นข้อดีนะท่านผู้ชมที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนลักษณะตัดแต้มกันเองระหว่างฝ่ายรัฐบาลฝ่ายพลเอกประยุทธ์ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายพลเอกประวิตรฝ่ายที่ทุกคนเห็นว่าเป็นฝ่ายที่อยู่ซีกรัฐบาลก็แล้วกันก็เนี่ยที่สุดก็เลยทำให้ทั้ง3คนเนี่ยถูกมองว่าตัดมีโอกาสที่จะตัดแต้มกันเองสูงเพราะว่าแต่ละคนทั้ง3คนคือทั้งคุณสกลทีคุณสุชาชวีแล้วก็พลตำรวจเอกอัศวินนี่ก็มีฐานเสียงมีผู้สนับสนุนมีคนรักใคร่ชอบพอนี่ใกล้เคียงกันแล้วก็มีความพยายามเหมือนกันท่านผู้ชมเพื่อที่จะล้มคุณชัชชาติได้หยุดคุณชัชชาติได้ต้านระบอบทักษิณได้ก็มีการชูแนวคิดเรื่องการโหวตเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategy vote เพื่อให้
2คนใน3คนนี้เทคะแนนไปให้กับผู้สมัครอีกคนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีคะแนนสูงสุดแต่ปัญหาท่านผู้ชมก็คือว่าแต่ละคนนี้ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีคะแนนมีฐานมีมวลชนมีคนที่เลือกเนี่ยพอกันไม่มีใครคิดที่จะเทคะแนนไปให้ใครคุณสกลทีก็มีอดีตแกนนำกกปสหลายคนท่านผู้ชมมีลุงกัปตันสุเทพเทือกสุบรรณให้การสนับสนุนแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์มีดารามีนักร้องมีผู้กำกับมากมายให้การสนับสนุนแล้วออกมาประกาศบอกว่าสนับสนุนคุณสกลทีขณะที่คุณดร.เอสุชาติชวีท่านก็มีฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเคยเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่เป็นพรรคแชมป์เก่าของกรุงเทพมหานครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหลายคนก่อนหน้านี้ก็เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนแรกที่ได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเลื่อนมาจนถึงคุณอภิรักษ์แล้วก็มาถึงคุณหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เพราะงั้นประชาธิปัตย์ดร.เอก็มีความหวังเช่นกันว่าคราวนี้เนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินท่านก็เป็นผู้ว่าเก่าเคยทำงานมาในตำแหน่งนี้5ปี5เดือนกับ5วันท่านก็สร้างฐานเสียงสร้างมวลชนไว้มากมายพอสมควรแล้วก็มีกลุ่มรักกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในกรุงเทพมหานครสกเนี่ยสนับสนุนแล้วก็มีการมีฐานมวลชนแน่นโดยเฉพาะฐานมวลชนจากเขตกรุงเทพชั้นนอกรวมถึงช่วงที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องโควิด2ปีที่ผ่านมาท่านก็ลงพื้นที่บ่อยแล้วก็ได้พบกับชาวบ้านเพราะงั้น3คนเนี่ยท่านผู้ชมก็มีคะแนนมีฐานมีคนรักใคร่ชอบพอของตัวเองต่างฝ่ายก็เลยไม่อยากที่จะเทคะแนนไปให้ใครที่สุดก็ฟัดกันนัวสู้กันหนักแล้วก็ไปมาเนี่ยเรื่องนี้ท่านผู้ชมก็เลยทำให้คุณทักษิณเนี่ยยิ้มฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็สบายใจเพราะว่าเชื่อว่า3คนเนี่ยซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นคู่แข่งของคุณชัชชาติเนี่ยที่สุดก็ตัดแต้มกันเองท่านผู้ชมไม่น่าที่จะมีใครเนี่ยคะแนนพุ่งสูงขึ้นมาที่จะไปเทียบคุณชัชชาติได้ขณะเดียวกันฝั่งคุณชัชชาติเองแม้จะมีคุณวิโรจน์ลักษณาดีสอนจากพรรคก้าวไกลเนี่ยมาเป็นแคนดิเดตฝ่ายเดียวกันฐานเดียวกันรวมถึงนาวาตรีสิทธาธิวารีแต่ก็เชื่อว่าทั้ง2คนเนี่ยไม่น่าจะมีแรงส่งแรงผลักดันพอที่จะไปเบียดไปแย่งคะแนนจากคุณชัชชาติได้เพราะงั้นตอนนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรักบ้านรักเมืองฝ่ายที่ไม่ต้องการให้คนที่เป็นผู้สมัครจำแรงผู้สมัครตัวแทนเป็นหุ่นเชิดของระบอบทักษิณเนี่ยชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยก็ลุ้นกันหนักเพราะว่าห่วงประเด็นที่ทั้ง3คนที่เป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรักชาติบ้านเมืองเนี่ยจะตัดแต้มกันเองถึงตรงนี้ท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าสุดแล้วแต่ฟ้าสุดแล้วแต่ชะตาจะลิขิตไม่ว่าโพจะออกมาให้คุณชัชชาตินำยังไงแต่เสียงสำคัญที่สุดคือเสียงคนกรุงเทพมหานครเสียงผู้มีสิทธิ์ 4.3 ล้านคนซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีคนออกมาใช้เสียงมากกว่าหลังจากที่ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ามานานเพราะงั้นสิทธิ์เสียงของท่านของกรุงเทพนี่แหละคือตัวชี้วัดสำคัญที่จะกำหนดว่าถึงที่สุดแล้วใครจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านจะเลือกผู้ว่าจำแรงผู้ว่าหุ่นเชิดผู้ว่าที่คิดว่าอยู่ใต้ระบอบทักษิณตระกูลชินวัตรหรือจะเลือกผู้ว่าที่มาจากฝ่ายที่รักชาติรักสถาบันเสียสละตัวเองเพื่อบ้านเมืองซึ่งก็มีให้เลือกอย่างที่ทุกคนทราบหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข6รวมถึงคนอื่นๆอันนี้ก็สุดแล้วแต่คนกรุงเทพจะเป็นคนพิจารณา22พฤษภาเข้าคูหากาคนดีกาคนรักชาติกาคนปกป้องสถาบันเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครดูแลบ้านเมืองต่อไปอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อติดตามเนื้อหาโดนๆคอนเทนต์ดีๆเรื่องเด่นๆจาก Top News